สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะวันนี้พบกับอาจารย์สามารถนะคะคุณชวาแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะก็วันนี้มีหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองก็อย่างที่บอกไปว่าพอหลังประชุมเอเปกเนี่ยก็จะต้องมีการถามไถ่ความชัดเจนอะไรกันนะคะแต่ว่าในส่วนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาว่าด้วยวจนภาษาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ายังไม่ตอบอะไรถึงสิ้นแต่ไอ้ความไม่ตอบเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาวจนภาษาเนี่ยมันชัดกว่า มันก็จะมีความชัดเจนแล้วง่ายๆนะผมเขียนบทความเสร็จแล้วบอกเอเปกจบเนี่ยความวุ่นวายทางการเมืองเดินต่ออ๋อใช่ผมเขียนจบแล้วแล้ววิเคราะห์ให้ดูว่ามันวุ่นวายยังไงค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราใหทีมงานคอยมอนิเตอร์ศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีที่ส.ส.ไปร้องให้วินิจฉัยว่าพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่คือวันนี้ยังอาจจะยังไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่แต่จริงๆก็คือ30พฤศจิกายนอันนั้นจะเป็นพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ทางกลุ่มของส.ส.รวมทั้งหนึ่งในนั้นก็คือหมอรวีที่เรื่องของสูตรหาร100สูตรหาร500อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่30คือสัปดาห์หน้านะคะคือถ้าให้ผมเดานะคุณชัดคุณนกวันนี้พรรคเล็กอยากได้หาร500ใช่เพราะว่าอนาคตมันได้ไงมันจะเพราะคือตัวหารมากขึ้นเนี่ยจำนวนส.ส.เนี่ยต้องการคะแนนเสียงน้อยลงถ้าตัวหารน้อยลงเนี่ยต้องการคะแนนเสียงมากขึ้นเพราะนั้นพรรคเล็กมันตายไงหาร100อ่ะค่ะเพราะว่าการเมืองที่วุ่นวายอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยที่ว่ามีแจกกล้วยพักเล็กเนี่ยก็มาจากสูตรหาร500ใช่ไหมคะใช่มาจากสูตรหาร500ที่แบบมีสอสออะไรนะจัดสรรปันส่วนผสมสอสอปัดเศษอะไรมาก็คือจากสูตรหาร500นี่แหละแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ได้หาร100นะผมไม่อยากเห็นในสัมภเวสีการเมืองมันมีในมากมายมันนี่สัมภเวสีการเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวผมย้ายพักนู้นมาพักนี้ค่ะหาอะไรรู้ไหมย้ายเพื่อเอากล้วยจากภาคเดิมเฮ้ยอย่าไปนะเอาไปก็ได้หรือไม่ฉะนั้นเอาจากภาคใหม่ที่มันเสนอมากกว่าก็ได้ค่ะค่ะฤดูย้ายภาคเนี่ยเป็นฤดูทำผลประโยชน์ของสสนะฤดูเก็บเกี่ยวอะคะฤดูเก็บเกี่ยวฤดูเก็บเกี่ยวก็ถึงขั้นเมื่อวานนี้คุณอนุทินเนี่ยที่เขาบอกว่าในวงประชุมครม.แล้วก็นายกพูดขึ้นมาว่าก็ให้อยู่กันครบเทอมนั่นแหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับคุณอนุทินกับคุณจุรินทร์เขาก็นั่งคุยกันในวงข้าวในวงอาหารอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็บอกว่าเออก็ไม่มีใครอยากจ่ายตังค์เร็วหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีใครอยากจ่ายเงินเร็วหรอกนายกบอกงั้นก็อยู่กันไปจนถึงมีนาคมปีหน้าละกันอะไรอย่างนี้ผมคิดเองนะคุณนุ๊กผมว่านายกนี่อยากอยู่ครบเทอมเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดเลือกตั้งจะมีโอกาสมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่วันนี้ได้เป็นแน่ๆอย่างน้อยถึงมีนาวันนี้เป็นแล้วเป็นแน่ๆอุ๊ยตอนนี้เขาบอกกำลังอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขแต่แต่ยุบสภานี่อาจจะไปก่อนนะค่ะแล้วโอกาสกลับมาไม่มีไงค่ะก็อยู่มันถึงเต็มที่ไปเลยใช่แล้วจะโอกาสจะกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวให้มาฟังอาจารย์กับพี่ชาร์ตวิเคราะห์กันเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้โอ้โหเตรียมฟอร์มทีมกันแล้วกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอไปที่ภาคใต้ก่อนคือเมื่อวานกับเหตุคาร์บอมที่แฟลตตำรวจอันนี้คือเป็นแฟลตตำรวจเลยเป็นแฟลตตำรวจที่สภ.เมืองนราธิวาสนะคะใกล้กับปั๊มเชลล์แล้วก็เป็นปั๊มเชลล์สาขาจวนผู้ว่าด้วยคือมันเหมือนกับเป็นสถานที่ที่มันมีนัยยะเป็นสถานที่ที่มีสำคัญมีความสำคัญแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเพราะว่าคนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยคือเด็กอายุแค่1ขวบเท่านั้นเองคือมันกลายเป็นแบบผู้บริสุทธิ์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสถานที่อยู่อาศัยอ่ะของตำรวจก็เอาง่ายๆว่าสถานที่ทำงานอาจจะมีตำรวจอย่างเดียวแต่พอสถานที่อยู่อาศัยลูกตำรวจหลานตำรวจภรรยาตำรวจเต็มไปหมดใช่ค่ะเต็มไปหมดค่ะก็เมื่อวานนี้ช่วงประมาณเที่ยง45นะคะก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นแล้วก็เมื่อเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบเปลวไฟกำลังลุกไหม้นะคะก็ต้องรีบเข้าควบคุมสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเกรงว่าจะมีการวางเป็นแบบ
ระเบิดดักไว้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่เกิดเหตุนะคะก็พบร่างผู้บาดเจ็บซึ่งก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เอาไว้โดยในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายนะคะคือร้อยตำรวจเอกสุทธิรักษ์นันทนิยะหรือผู้กองออสตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองนราธิวาสเพราะว่าถูกสะเก็ดระเบิดเข้าจุดสำคัญแล้วก็เสียชีวิตทันทีส่วนผู้บาดเจ็บที่ว่าอาการหนักคือมีอยู่ประมาณ16คนด้วยกันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอาการไม่สาหัสก็จะเป็นเรื่องของแรงอนุภาพของระเบิดแรงอัดของระเบิดถูกสะเก็ดระเบิดนะคะสอบสวนพยานที่แวดล้อมก็ให้การตรงกันว่าก่อนเกิดเหตุซึ่งกล้องวงจรปิดก็จับได้ด้วยเห็นชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยคล้ายเจ้าหน้าที่ประมาณว่าเนี่ยเหมือนบุคลิกแบบเจ้าหน้าที่อะค่ะเห็นไหมคะคือไม่ได้ดูเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วแล้วตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นแฟลตตำรวจเหมือนอาศัยทำทีเหมือนอาศัยอยู่ที่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยขับรถกระบะเข้ามาแล้วก็จอดทิ้งไว้แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกคันนึงมารับรถกระบะมาจอดแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์อีกคันนึงไปอย่างใจเย็นเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นก็หลังเกิดเหตุทางผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรลงพื้นที่บินด่วนลงพื้นที่นะคะเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองแล้วก็นอกจากนี้ล่าสุดผบ.ตร.ก็ประชุมเร่งรัดทีมคลี่คลายคดีคาร์บอมที่ถล่มแฟลตตำรวจนราธิวาสนะคะพร้อมกับปูมบำเหน็จเลื่อนยศรองสารวัตรปราบปรามที่เสียชีวิตนะคะผู้กองออสเป็นพลตำรวจเอกนะคะนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นก็ออกมากำชับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานคือประกันสังคมว่าให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลในส่วนของผู้บาดเจ็บด้วยนะคะคุณสุชาติบอกว่าให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนทันทีจากการตรวจสอบของสำนักงานประกันสังคมนราธิวาสพบว่ามีผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บ4รายแล้วก็ให้แล้วนอกจากนี้ก็คือต้องไปดูตัวตามมาตรา39ตามมาตรา40ยังไงแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยคุณนกคุณชัดนะดีนะจะเป็นกลางวันถ้าเป็นกลางคืนนะคนตายกับคนเจ็บมากกว่านี้เพราะว่าคนนอนไงใช่เนี่ยอันนี้แบบยังออกไปทำมาหากินอันนี้คนไม่ออกมากินนั่งเล่นนอกบ้านเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนจะตายมากกว่านี้และบาดเจ็บมากกว่านี้ถ้าเป็นกลางคืนนะผมว่ามันยังดีนะที่เป็นกลางวันนะแล้วมันเป็นวันทำการถ้าเป็นวันหยุดนะก็อาจจะมากกว่านี้ก็จะมีลูกเล็กเด็กแดงอยู่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะดีกว่านี้ค่ะหลังเกิดเหตุแฟลตคาร์บอมที่แฟลตตำรวจที่นราธิวาสนะคะก็ทำให้ทางพื้นที่อื่นอย่างเช่นในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกชัยพรามนกุลผู้กำกับสภ.เบตงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกเมืองเบตงตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบรถจักรยานยนต์รถยนต์อย่างละเอียดรวมถึงบุคคลที่มีสัมภาระต้องสงสัยก่อนที่จะเข้าไปติดต่อสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นสภ.เบตงหรือว่าบ้านพักหรือว่าแฟลตตำรวจเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำก็ยกระดับความปลอดภัยลองดูนะทุกครั้งที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมนะมันจะต้องตามมาด้วยการล้างแค้นแบบนี้เหมือนแค่เพราะบริเวณนี้มันถูกสามันมีสามันเป็นคนไงค่ะค่ะและที่สำคัญที่สุดนะให้ทั้งเอ็ดูมันจะเกิดแบบนี้พอเขาตายหนึ่งมันก็จะมาล้างแค้นจะเป็นนี้มาตลอดนะใช่ถ้าอย่างนั้นนะมันจะเป็นนี้มาตลอดเพราะนั้นครั้งนี้นะผมไม่เชื่อว่ามันจะกันที่หรอกมันต้องทิ้งระยะห่างพอสมควรนะถึงจะมาปล่อยพอตำรวจลืมอ่ะมาตรการป้องกันย่อหย่อนเมื่อไรน่าเกิดหมายถึงแบบจากเหตุคาร์บอมอันนี้คือก็คงจะต้องคือเหมือนเขาก็จะมีช่วงเวลาของการปฏิบัติการใครเขาจะมาตอนนี้เขาเข้มงวดหรอกฮะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นปัญหาเป็นเหตุการณ์ซ้ำๆใช่ไหมคะมันเป็นที่เกิดแบบนี้อยู่แล้วเอางี้ว่าคนจ้องทำร้ายนะกับคนระวังจะถูกทำร้ายเนี่ยคนจ้องทำร้ายได้เปรียบมันนอนแต่คนป้องกันตื่นอะพอคนป้องกันตื่นมันไม่มา
อยู่ในที่รับอะไรมันมาอยู่ในที่รับกับอยู่ในที่แจ้งนะคนอยู่ในที่แจ้งเนี่ยมันก็เสียเปรียบกว่าอยู่แล้วใช่ได้เปรียบกว่าเรื่องพวกนี้นะฮะคุณลูกพี่มาศแล้วก็ท่านผู้ชมในต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้ถ้าเหตุการณ์ในที่ไหนก็ตามมันมีคู่ขัดแย้งนะมีคู่ขัดแย้งเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกเหตุการณ์ที่กระทบกระทั่งแบบนี้แหละแต่ว่าสิ่งนี้ครั้งแรกนี้อันนี้คืออะไรคาร์บอมแต่คาร์บอมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาตายพร้อมเลยคนวางแผนเนี่ยไม่ได้ตายพร้อมกันเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ต้องสืบต่อนั่นแหละรถส่วนใหญ่ที่มาทำระเบิดเนี่ยมักจะเป็นรถขโมยไม่เป็นรถของใครของใครขโมยมาขโมยมาเหตุผลเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นรถของใครของใครเดี๋ยวมันสืบไปถึงนะนี่เพราะงั้นมักจะขโมยอันที่สองเนี่ยถ้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไม่จบทางการเมืองนะอันนี้มันเป็นการเมืองด้วยถ้าไม่จบเนี่ยมันจะเกิดเรื่องอย่างนี้เป็นแต่เพียงระยะห่างมากน้อยหนักหนาหรือเบาเนี่ยต่างกันเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปัญหาของท้องถิ่นกับรัฐบาลต้องแก้ปัญหามันนะอย่างที่บอกกันเอาไว้ก็คืออะไรการตรวจสอบเนี่ยต้องตรวจสอบทั้งคนแล้วก็รถยานพาหนะที่เข้าออกไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือไอตัวของรถเก๋งหรือรถบรรทุกอะทั้งหมดเนี่ยมันต้องตรวจสอบถ้าเมื่อไหร่ที่ตำรวจอ่อนแอหรือหย่อนยานนะเรื่องนี้มันก็เป็นโอกาสที่เขาจะมีโอกาสเอารถเอาระเบิดมาใส่ยังครั้งหนึ่งเนี่ยที่เคยมีขนระเบิด C4 อ่ะพี่ใส่รถปิกอัพอะแล้วขับมานะเพื่อจะมาระเบิดสถานทูตอิสราเอลที่อยู่ตรงไอ้ใกล้ๆชิดลมไอ้รถที่บรรทุกไอ้ C4 เนี่ยไอ้ปุ๋ยซีรีไอ้ปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันเกิดไปชนกับรถเข้ารถอื่นแล้วขยับรถเนี่ยก็ยากต้องสุดท้ายเอาไปลงอยู่ไหนใต้ถุนของไอ้เทนชิลบถ้าอันนั้นระเบิดนี่รัศมี2กิโลอ่ะคุณคิดดูแล้วสถานทูตอิสราเอลนี่เพื่อนผมเขาเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นแล้วให้สถานทูตเช่าคุณรู้ไหมก็ต้องย้ายเอาต้องให้ต่อไม่ได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเกิดเหตุขึ้นมามันยุ่งไงลักษณะนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกับพระพรหมเห็นไหมพี่พระพรหมนี่ก็ต่างชาติมาวางระเบิดเลยใช่ไหมแต่จะสังเกตว่ายังไม่ถึงขั้นอะไรพรีชีพเพราะถ้าพีชีพนี่นะผู้เชี่ยวชาญด้านอิสราเอลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะคุณนุกเขารับผิดชอบสนามบินหลายแห่งเนี่ยเขาบอกเลยนะ เพื่อนผมเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาประชุมในเมืองไทยก่อนที่เขาจะได้งานของสุวรรณภูมิเขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าลองพีชีพแล้วเขาไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะไอ้พีชีพนี่หมายความว่ามันไปพร้อมกับความตายแล้วแก้ไม่ได้นะเขาถ้าเผื่อว่าไม่ยอมตายด้วยนี่มันก็ยังพอได้แต่ถ้าตายด้วยนี่พูดง่ายๆคือรักษาความปลอดภัยยากก็เอาง่ายๆอินทิราคานธีจำไม่ได้นั่นแหละตายเลยคนไปมอบดอกไม้ให้อินทิรามอบดอกไม้ให้ค่ะหรือว่าคนต้อนรับเข้าไปกอดเนี่ยแล้วระเบิดพร้อมกับคนมีระเบิดไปในถึงบ้านเราเนี่ยยังไม่เคยเจอลักษณะของระเบิดพลีชีพแบบนั้นถูกก็จะใช้เป็นแบบไปรอบวางรอบวางตั้งเวลาอะไรเอาไว้อย่างคือแถวอิรักแถวแอฟริกาไอ้นี่เนี่ยอัฟกานิสถานเนี่ยพวกนั้นเจอตลอดจนอเมริกาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเว้นพื้นที่ไม่ให้เข้าไปถึงในจุดนั้นมันใช้พื้นที่กว้างอย่างไอ้นี่สถานทูตไอ้เนี่ยไอ้ที่พักของตำรวจอะไรทั้งหลายมันอยู่ริมถนนกันอะริมพื้นที่ถูกไหมฮะหรือโรงพักก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ข้างๆกันอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีคนฆ่าตัวตายเลยคุณนุ๊กไม่ต้องละมันใช้โดรนมีกาเช่เลยคือใช้โดรนฆ่าตัวตายแทนเลยเนี่ยใช้โดรนทิ้งระเบิดใช้อะไรคือไม่ต้องใช้มันบินไปแล้วทั้งตะโกนทั้งระเบิดนั่นแหละมาลงที่เดียวเลยก็ที่ยูเครนก็นี่ไงยูเครนนี่วุ่นเลยนะเพราะอะไรอิหร่านนี่ให้โดรนส่งโดรนให้กับรัสเซียใช้เงิน10,000 เหรียญต่อลำโดรนนะแต่ไปทำลายลำหนึ่งตึ้งเท่าไหร่อ่ะเงินไม่กี่พันไม่ถึง10,000 เหรียญด้วยซ้ำ
แต่ทำลายสถานที่แต่ละที่แต่ละที่ไม่รู้จะแก้ยังไงไม่ต้องใช้คนเลยไงตอนนี้ไม่ต้องใช้คนไปฆ่าตัวตายใช้โดรนไปฆ่าตัวตายอเมริกาก็ใช้โดรนไปฆ่าผู้นำของฝ่ายก่อการร้ายที่เขาอ้างว่าก่อการร้ายนั่นแหละโลกมันเปลี่ยนไปนะคะกลับมาที่กรุงเทพค่ะเรื่องของ BTS เรื่องที่ BTS เขาปล่อยคลิปออกมาทวงหนี้ค่ะทวงหนี้กับกทม.นะคะก็เมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าพร้อมด้วยที่ประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็เลยต้องออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยคือตังมีจ่ายแต่กระบวนการยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่จ่ายอันเนี้ยที่กทม.เขาชี้แจงนะคะคือเอาง่ายๆว่าหนึ่งเงินมีแต่ว่าขั้นตอนวิธีการยังไม่พร้อมมันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่ถูกต้องก็เลยยังไม่จ่ายถามว่าถูกต้องของคุณคืออะไรเขาก็ชี้แจงอย่างนี้เมื่อวานนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.นะคะพร้อมด้วยนายต่อศักดิ์โชติมงคลประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.แถลงความคืบหน้ากรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ทางคุณคีรีกัญจนภาคเขาออกมาปล่อยคลิปอะค่ะที่จะเปิด15วันบน BTS ว่าทวงหนี้ 40,000 ล้านเนี่ยนะคะโดยบอกว่ากทม.ไม่มีเจตนาชะลอการชำระหนี้แต่มีเหตุผลที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้นะคะโดยเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะส่วนต่อขยายที่1สถานีอ่อนนุชสถานีแบริ่งและสถานีตักสินถึงสถานีบางว่าเนื่องจากมีคำสั่งคสช.เมื่อ11เมษายน62มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการให้ไปเจรจากับเอกชนรับภาระค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยายที่1ตั้งแต่พฤษภาคม62จึงไม่สามารถจ่ายได้อีกทั้งมูลค่านี้อยู่ระหว่างให้บริษัทกรุงเทพธนาคมคิดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมส่วนต่อขยายที่2คือสถานีหมอชิตสะพานใหม่คูคตและสถานีแบริ่งสมุทรปราการเนื่องจากสัญญาส่วนต่อขยายดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภากทม.แต่ทางกรุงเทพธนาคมกลับไปว่าจ้างเอกชนให้ดำเนินการวันที่28มิถุนายน59ก่อนจะมีบันทึกมอบหมายในวันที่28กรกฎาคม59นะคะนอกจากนี้ส่วนต่อขยาย1และ2ต้องรอให้ครม.พิจารณาและมีมติขยายสัมปทานหรือไม่หากครม.อนุมัติทุกอย่างจะเป็นไปตามสัญญาใหม่ที่เอกชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ถ้าครม.ไม่อนุมัติเป็นหน้าที่กทม.ที่จะต้องกลับมาพิจารณาใหม่เพื่อให้ขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายโดยมี2วิธีคือ1ให้สภากทม.ให้สัตยาบันย้อนหลังสัญญาจ้างเดินรถและสัญญาติดตั้งระบบและ2ถ้าสภากทม.ไม่ให้สัตยาบันให้รอศาลปกครองตัดสินนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาบอกว่าเงินเนี่ยเงินสะสมของกทม.เนี่ยมีอยู่ 70,000 ล้านพอที่จะชำระหนี้ยืนยันพร้อมจ่ายทันทีแต่กระบวนการยังไม่พร้อมและขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่ามูลค่าหนี้ที่เอกชนทวงเป็นจำนวน 40,000 ล้านบาทมาจากค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยายที่1จำนวน 3,800 ล้านค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยาย2 14,000 ล้านบาทค่าระบบอนัตสัญญาณจำนวน 19,000 ล้านบาทก็รวมเป็น 40,000 ล้านบาทอย่างที่บอกไปคืออันนี้มันเกิดตั้งแต่ผู้ว่าอัศวินใช่ปะใช่ใช่แล้วมาก็ผู้ว่าชัชชาติมาต่อผมว่ายังไม่จบแค่นี้เลยกว่าไอ้ที่ไปหาเสียงสัญญาว่าจะเจ็บเท่านั้นเท่านี้อ่ะเดี๋ยวคนจะออกมาทวงอีกนะก็ต้องมีปัญหาอีกเนี่ยบอกว่าถ้าผมเป็นผู้ว่าแล้วต้องเท่านั้นเท่านี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะตอนนั้นเดี๋ยวคนก็มาทวงอีกคือปัญหาบ้านเราเนี่ยนะมันชอบทำอะไรที่กระปิดกระปล่อยแผนที่จะไปทางเดียวกันเป็นแบบแผนเดียวกันนี่ก็ส่วนที่หนึ่งทำยังไงส่วนที่สองทำอย่างนั้นเนี่ยมันปัญหาก็ไม่เกิดหรอกแต่ทำไมชอบเปลี่ยนแปลงวิธีการเพราะอะไรรู้ไหมพอเปลี่ยนแปลงวิธีการทีก็มีการเจรจาผลประโยชน์พอมีการเจรจาผลประโยชน์ก็มีคนได้คนเสียมันก็เป็นหนีทุกทีมันเป็นทุกเรื่องเลยนะเป็นทุกเรื่องไม่คอนเซ็ปต์เดียวกันไม่ผมพูดนี่คือปัญหารวมๆของประเทศไทยคอนเซ็ปต์เดียวกันไม่เปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมข้างบนเอาอย่างข้างล่างเอาอย่างตรงกลางอยู่ยังไงไม่รู้ค่ะเนี่ยนี่จะเป็นปัญหาทุกที่นะค่ะนโยบายว่าไปอย่างปฏิบัติว่าไปอย่างนึงเฮ้ยตกลงพูดกันระบาดแล้วเนี่ยก็จะเกิดทุกที่ค่ะผมคิดว่าไอ้บ้านเมืองไทยเราจะมีเรื่องเขาเรียกว่าไม่ได้คิดอะไรที่เป็นแพ็กเกจทั้งระบบที่หมายความว่าจะคิดการเดินทางการเชื่อมต่อใช้บัตรใบเดียวนะหรือจะให้คนเนี่ยเขาเรียกอะไร
รับงานเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็น BTS หรอกแต่ว่าผู้บริหารและข้าราชการที่ทำเรื่องนี้เนี่ยมันต้องคิดทั้งระบบก่อนถ้าไม่คิดระบบเนี่ยมันถึงเจอปัญหาตั้งแต่คุณสมคิดเป็นรองนายกแล้วสายรถไฟไอ้รถที่มันเดินทางเนี่ยปรากฏว่าเอ็นนี่เป็นอีกเจ้าหนึ่งเป็นอีกเจ้าหนึ่งแต่ตรงกลางไม่ได้ต่อกันนี่ไงใช่ไหมหนึ่งกิโลอ่ะไม่ได้ต่อกันนี่ไงนี่ไงแล้วจนคุณสมคิดต้องมาจัดการแก้ปัญหานะก็คือรัฐะต้องลงไปแก้ปัญหานี่ไงไม่งั้นเนี่ยข้าราชการมันตัดสินใจไม่ได้หรือไม่ได้คิดทั้งระบบแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมานี่เป็นอันหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ระดับนายกระดับเขาเรียกรองนายกหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบไม่ได้คิดอะไรที่เป็นระบบนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยข้าราชการมันแปลกมากข้าราชการไทยเนี่ยคิดให้มีปัญหาแล้วแก้ปัญหาแล้วได้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาคิดอะไรก็ไม่คิดทั้งระบบเลยใช่ไหมเหมือนกับคุณคิดดูสิจะทำรถไฟความเร็วสูง3กิโลครึ่งที่โคราชอย่างเงี้ยแล้วมันเร็วได้ไงเออคุณทำทำไมทดลองเหรอทดลองอะไรไม่ใช่มันเป็นการเมืองและมันเป็นผลประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมันจึงติดอันดับเรื่องคอร์รัปชันพ่อค้าก็รู้เนี่ยอย่างเงี้ยคุณคิดว่าทนายงมาทำแล้วเงินขาค้างแบบเนี้ยไอ้ฝ่ายของเอกชนก็ไม่ใช่ว่าจะได้อะไรเสียหมดอาจจะขาดทุนก็ได้เพราะว่าเวลากว่าจะจ่ายตังคุณคิดได้ผลสุดท้ายประชาชนต้องเป็นคนจ่ายนั่นน่ะงบประมาณแต่ข้าราชการก็คอร์รัปชันนักธุรกิจก็มองว่าก็เพราะไอ้แบบนี้แหละกูถึงได้แล้วมึงค่อยไปแก้กันแต่ต้องมีเงินทุนหนานะมีคอนเน็กชันที่หนาที่จะแก้ปัญหาได้เราสังเกตได้ว่าเอกชนเนี่ยรับงานก่อนส่วนจะได้ไม่ได้ข้างหน้ามีปัญหาเดี๋ยวค่อยแก้กันเพราะอะไรเพราะระบบราชการและระบบรัฐบาลคอร์รัปชันได้มันก็ไปจ่ายเงินกันที่หลังไงถูกไหมแล้วแก้กันที่หลังแล้วก็ไปบวกเอาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ากรณีธนายงเนี่ยเราโทษพ่อค้าก็ไม่ได้เราโทษได้ก็คือระบบรัฐนั่นแหละก็คือกลไกรัฐกับรัฐบาลเนี่ยเรื่องแบบนี้นะนายกลงมาเล่นงานก็จบแล้วรองนายกคนไหนรับผิดชอบประชุมเลยสิประชุมเลยว่าเอายังไงกทมขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยแล้วกระทรวงมหาดไทยว่าไงคุณป๊อกว่าไงตอนนั้นคุณป๊อกกับคุณอัศวินเข้าขากันไงถึงจะทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็คิดเงินแพงๆมาให้ประชาชนแบกนะไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าโทษใครไม่ได้โทษก็คือเราติดอันดับคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลมาจากเลือกตั้งของคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของคุณประยุทธ์มันหนีไม่พ้นหรอกว่าทำอะไรไม่ปกติทำอะไรแล้วเป็นปัญหาค้างตึงเอาไว้แล้วไม่ลงมาแก้อีกคาไว้อย่างนี้แหละคุณชัดไม่ต้องพูดถึงเรื่องBTSตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคุณรู้ถนนโทรศัพท์ไฟฟ้าประปาขุดพร้อมกันที่ไหนมันขุดคนละทีอ่ะบนถนนสายเดียวกันทำไมไม่ขุดทีเดียวพร้อมกันมาเพราะประมาณมารวมกันแล้วก็ขุดทีเดียวเดี๋ยวไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไม่ได้ต้องอนุมัติหลายครั้งผลประโยชน์ในการอนุมัติมันมีไงตอนคุณพิจิตรรัตกุลเนี่ยเป็นผู้ว่ากทมมันถึงมีเรื่องว่าไม่ให้ขุดถนนไม่ให้ทำอะไรแล้วนะภายในกี่ปีภายในกี่เดือนไม่งั้นมันขุดกันตลอดอ่ะมันขุดตลอดอ่ะแล้วถนนก็ไม่ดีคุณรู้ไหมว่าค่าซ่อมถนนนี่นะแม่งเงินเยอะกว่าการทำถนนอีกนะคุณชัดด้วยวิธีการแล้วเนี่ยสร้างถนนเนี่ยยากกว่าซ่อมใช่หาได้ยากกว่าซ่อมเนี่ยมันหนึ่งเร่งด่วนคุณมีถนนแล้ววิ่งไม่ได้ต้องรีบซ่อมไงปล่อยให้เป็นหลุมลึกก็ไปซ่อมยากด้วยวิธีพิเศษไงใช่ไม่ต้องประมูลนะเพราะว่ามันวิกฤตแล้วไม่ใช่ประชาชนโรงเรียนที่แบบเขาวิ่งไม่ได้ต้องรีบสร้างเร่งด่วนต้องแก้เขาเรียกว่าสร้างความทุกข์ให้ประชาชนแล้วเอาความทุกข์ประชาชนไปต่อรองผลประโยชน์กันก็เหมือนกับบอลโลกอะบอลโลกนี่ชัดเจนที่สุดทำไมมึงพึ่งซื้อเวลาเขาล่ะ1เดือนก่อนเขาเตะกันแล้วทำไมมันขายคนอื่นถูกแล้วขายเราแพงอ่ะแล้วทำไม1,600เหลือ1,400เหลือ1,200อ่ะใช่ไหมแล้วใครจ่ายเงินบ้างรายย่อยอีกนะไม่ใช่เฉพาะทูไม่ใช่เฉพาะใหญ่ๆนะเล็กๆก็มีแล้วเงินระบบเงินไปที่ไหนก็นี่ไง
และทำไมต้องผ่านบริษัทที่เป็นโบรกเกอร์หมายถึงว่าบริษัทจัดการขายไอเวลาของการแข่งบอลโลกซึ่งเป็นหลานของประธานฟุตบอลฟีฟาเนี่ยเห็นไหมมันไปหยดหมดเลยอะไรก็ตามนะที่เอาผลประโยชน์ประชาชนมาเอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นตัวตั้งและสร้างโปรเจกต์ตามหลังจำไม่ได้เรียกคอร์รัปชันทุกอันหมดเลยอ้างประชาชนให้ประชาชนเดือดร้อนประชาชนเรียกร้องให้ทำรีบทำไม่ทุกอันไม่ต่างอะไรกับพรรคเพื่อไทยอ้างชาวนาไงอันนี้แหละจำนำข้าวอันนี้ก็อ้างประชาชนไงความสุขของประชาชนดูบอลไงอันนี้ไงเนี่ยเห็นไหมแล้วเอาเงินของรัฐมาเดินอ่ะแล้วไม่ทำไมไม่ไอการกีฬารู้ล่วงหน้าเรื่องนี้เนี่ย1เดือนแต่ทำไมมาใกล้ๆอ่ะก็เพราะว่าจะได้เตรียมวางแผนแข่งบอลโลกกันเป็นปีๆอ่ะอ๋อใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งคิด3เดือน2เดือนเมื่อไหร่เราแข่งคิดกันเป็นปีนะคุณสามารถติดต่อซื้อเวลาล่วงหน้าได้ลาวเวียดนามก็รู้ซื้อถูกอ่ะใช่แล้วก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยคือหมายความว่าไม่ได้ถ่ายทอดหมดก็ถ่ายทอดบางจุดแต่พอใกล้ๆเดี๋ยวบอกดูได้เสรีละใกล้ๆแต่ตอนนี้ไม่ได้เอาง่ายๆนะให้ประชาชนร้องเรียนให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วสร้างโปรเจกต์ตามหลังอันนี้แหละวิธีการหาเงินนี่ราชการละราชการกับรัฐบาลทุกที่เลยอ่ะพูดตรงๆเลยทุกที่ก็ค่ายเสียงประชาชนเนี่ยว่าประชาชนอยากได้ไงคุณประชาชนก็จะลืมเงินทอนไงลืมเรื่องเก่ากูจะดูบอลอย่างเดียวแล้วก็ใช้สื่อนั่นแหละเพราะว่าสื่อก็จ่ายตังค์ด้วยตัวหนึ่งอ่ะเพื่ออยากจะถ่ายทอดอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้หรอกมันจะได้เดี๋ยวอีกสักพักคุณไม่ต้องมากรู้คุณชัดคุณนุกน้ำท่วมน้ำแล้งนี่แหละที่มาแหละทุกปีอันนี้งบกลางนะต้องใช้งบกลางประชาชนเดือดร้อนเนี่ยใครออกมาค้านดิประมาณอ่ะคนเดือดร้อนแต่เบื้องหลังความเดือดร้อนมันคืออะไรแล้วก็จริงๆมีเก็บตกอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องกรณีที่ศาลออกหมายจับคุณยิ่งลักษณ์กรณีของปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งลักษณ์วันก่อนเธอก็ออกมาโพสต์แบบเขาเรียกว่านะร้องขอความเห็นใจว่านายกย้ายข้าราชการเพียงคนเดียวอ่ะถึงกับขั้นโดนหมายจับเลยเนี่ยมีแบบเธอคนเดียวที่โดนกลั่นแกล้งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดค่ะพี่ชายก็ออกมาสำทับช่วยแทนโวยแทนน้องนะคะเมื่อวานนี้ในคลับเฮาส์ของคุณทักษิณเขาก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยบอกว่าเลขาสมช.เป็นตำแหน่งที่นายกต้องไว้ใจถ้านายกไม่ไว้ใจก็ต้องย้ายได้มันเป็นเรื่องปกติเออเราไปฟังแล้วเหมือนถูกนะเหมือนถูกนะนี่เลยต้องมาถามพี่ชานกับอาจารย์ว่าทักษิณเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่ากล่าวถึงการโยกย้ายเลขาสมช.ว่าสมช.คือสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำงานคู่กับนายกด้านความมั่นคงนายกต้องไว้ใจถ้าคนที่นายกไม่ไว้ใจก็ต้องเปลี่ยนส่วนใหญ่นายกจะมองหาทหารที่เข้าใจงานความมั่นคงแต่จุดอ่อนของสมช.ในส่วนข้าราชการคือมักเก็บตัวเงียบอย่างที่สหรัฐเขามีระบบอุปถัมภ์เขามีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ให้ฝ่ายการเมืองเลือกเป็นเรื่องความไว้ใจเลขาสมช.เป็นตำแหน่งที่นายกต้องไว้ใจถ้าไม่ไว้ใจก็ต้องย้ายได้เป็นนี้เป็นเรื่องปกติแต่ตอนนั้นผมคิดผิดผมได้เลขาสมช.มาเป็นเลขาคมช.ยิ่งลักษณ์ย้ายทวินต้องถูกปปช.สอบพ้นการเป็นนายกถ้าจะหาเรื่องการก็ควรเข้าท่ากว่านี้หน่อยนี่กลายเป็นเรื่องน่าขำทั่วโลกที่ประยุทธ์ย้ายตั้ง80คนนี่แหละบ้านเมืองไม่เป็นนิติรัฐการลงทุนจากต่างประเทศก็ลำบากมากถ้ายิงโอกาสต้องยิงนัดเดียวได้นกหลายตัวคือต้องทำเขตเศรษฐกิจจากฮ่องกงมาที่เราแต่ลำบากที่ว่าจะทำยังไงให้กฎหมายเราเป็นสากลถ้าเป็นสากลเข้ามาแน่เมืองไทยของอร่อยเยอะแต่กฎหมายแบบนี้เขาอยู่ลำพังถ้าไม่เลิกเอากฎหมายมาเล่นงานกันนะมันสะท้อนการทำลายชาติทางอ้อมเอาง่ายๆคุณพูดเรื่องตวิดเปลี่ยนสีคุณเลยไปไหนเนี่ยเลยไปด่ากระบวนการยุติธรรมด้วยมันก็ให้จบที่ถามว่าการโยกย้ายเพื่อความเหมาะสมเนี่ยทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้ค่ะอันนี้ไม่ผิดนะทำได้ค่ะและอย่างนึงการที่ปกการบริหารเป็นทีมเนี่ยนะคนที่ไม่อยู่ในทีมก็ถูกย้ายได้ก็ไม่ว่ากันแต่ทั้งหมดเนี่ยประชาชนได้อะไรจากการย้ายนะประชาชนได้อะไรไม่ใช่ว่าคนเดียวไม่พอใจแล้วย้ายแต่ประชาชนเสียประโยชน์อันนั้นก็ไม่ได้
คือต้องย้อนไปกรณีของคุณถวินเปลี่ยนสีเนี่ยตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะกันยายน54ยิ่งลักษณ์ย้ายนายถวินเปลี่ยนสีแบบสายฟ้าแลบให้มาเป็นที่ปรึกษานายกเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีตอนนั้นเป็นผบ.ตร.ไปดำรงตำแหน่งเลขาสมช.แทนนายถวินแต่จุดประสงค์หลักก็คือต้องการจะให้พลตำรวจเอกพริวพันธ์ดามพงษ์รองผบ.ตร.พี่ชายคุณหญิงอ้อแม่ของคุณยิ่งลักษณ์พี่ชายคุณหญิงอ้อเนี่ยที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน55ให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.แทนตำแหน่งที่ว่างลงก็คือเอาง่ายๆคือหาที่ให้ลงหาที่ว่างให้คนตัวเองลงเอออันนี้ถามว่าเหมาะสมไหมอันนี้ผมประโยชน์ทับซ้อนนะค่ะพูดตามหลักอะไรผมประโยชน์ทับซ้อนค่ะทับซ้อนตรงไหนอยากได้ที่ตรงนี้ให้ใครสักคนหนึ่งแต่ต้องไปย้ายคนอื่นซึ่งก็อยู่เฉยๆนะไม่ได้มีอะไรนะค่ะแต่ต้องหาที่ว่างเพราะตอนนั้นน่ะคือพลตำรวจเอกเพียวพันธ์เนี่ยเหลือเวลาราชการ1ปีก็เลยต้องเหมาะสมไม่ได้เกษียณในตำแหน่งผบ.ตร.อันนี้เรียกว่าเหมาะสมไม่ได้ต้องเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะหรือมีเลขในการโยกย้ายหรือว่าคนโยกย้ายจะปฏิเสธค่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณถวินเนี่ยไปยื่นร้องเรียนต่อความยื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากพค.นะคะก็แล้วก็ต่อสู้กันเรื่อยมาใช่ไหมคะจนไปถึงชั้นปปช.เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจนถึงศาลฎีกาถึงได้แบบออกหมายจับคุณยิ่งลักษณ์อีกหนึ่งหมายจากกรณีนี้เรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ในคุณธรรมแดงกฎหมายไม่ใหญ่นะแต่คุณธรรมใหญ่เพราะคุณย้ายชาวบ้านเพื่อจะเอาผลประโยชน์ให้พวกคุณนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทางด้านคุณธรรมนะค่ะนี่พวกคนเราไม่มีคุณธรรมนะทุกอย่างจบนะค่ะค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่นะมันว่าด้วยพยานหลักฐานแต่คุณธรรมเนี่ยมันลงโทษคนที่ด้วยจิตสำนึกนะแสดงว่าคนทำนี้ไม่มีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมนะเพราะกฎหมายต้องหาพยานหลักฐานวันนี้ถ้าถูกกล่าวหาก็คือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนทำเพื่อให้พวกตัวเองได้ตำแหน่งก็อันนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อย่างที่คุณทักษิณบอกว่าโหตำแหน่งเลยค่ะสมช.มช.เนี่ยต้องเป็นตำแหน่งที่นายกไว้ใจก็ไม่ผิดนะพูดหลักการไม่ผิดก็เลยแบบต้องโยกย้ายข้าราชการมันเป็นอำนาจของนายกพูดหลักการไม่ทราบบุญคุณโยกย้ายเฉพาะตำแหน่งเดียวนี่นะฮะแล้วก็หาคนมาถมมาลงไม่เพราะพวกคุณไม่ได้ประโยชน์นี่ไม่มีใครพูดเลยนะเออไม่มีใครพูดพูดไม่หมดทั้งสินพูดไม่หมดคือเจ้าเล่ห์ผมคิดว่าทั้งคุณทั้งสินที่โคตรเจ้าเล่ห์เลยอันแรกก่อนผมคิดว่าอย่างนี้ในอเมริกาเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกข้าราชการการเมืองเปลี่ยน 8,000 คน 8,000 ถึง 10,000 คนเพราะอะไรทีมงานใหม่ของเขาเข้ามาอันที่สองเนี่ยของคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพูดเนี่ยนะก็ถูกไม่มีรัฐบาลไหนที่ไม่เอาคนไว้ใจได้เข้าไปคุณประยุทธ์วันนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นหมดอะแต่ประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยเอามาเพื่อทำงานหรือเอามาเพื่อโกงตัวนี้สำคัญมากกว่าคุณดูสมัยคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยวันแรกที่ยิ่งลักษณ์เป็นเปลี่ยนใครก่อน DSI รัฐมนตรี DSI เนี่ยอธิบดีคน DSI. ดูแล DSI เป็นทหารผู้พักษาแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นคุณทวีป่ะเอาคนของแกทาริศอ๋อทาริศเพ่งดีดถูกไหมแล้วถามว่าทาริศติดคุกอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยคือที่คุณทักษิณเอามาแต่ละคนนะมีเพียวพันรอดอยู่คนเดียวนะส่วนอื่นโดนกันหมดนะรัฐมนตรียังติดคุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาคนไว้ใจมาเนี่ยเอามาเพื่อทำงานให้ชาติบ้านเมืองหรือเอามาทำงานให้มึงหรือมาสนองต้องถามกับเอามาทำงานให้มึงหรือทำงานให้ชาติถ้าทำให้ชาติกับประชาชนไม่เห็นมีใครเขาเดือดร้อนถูกไหมคุณจะเปลี่ยนคุณจะโยกคุณจะย้ายนะไม่มีใครเขาว่าอะไรคุณหรอกขอเอาแต่เพียงผลงานเป็นยังไงเพราะงั้นยิ่งรักหรือคุณทักษิณเนี่ยคุณต้องหันกลับไปมองหัวหรือเงาหัวตัวเองก่อนว่าคุณเอามาเพื่ออะไรก็ทั้งหมดที่คุณเอามาเนี่ยสมช.แกก็เปลี่ยนตอนไหนวันนี้ยังอยู่ในพรรคแกเลยอัยการสูงสุดอดีตอัยการสูงสุดก็ทำงานให้แกก็วันนี้ก็เป็นแคนดิเดตนายกในครั้งก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยใครก็ตามที่ทำงานทำผลประโยชน์ให้คุณทักษิณแกให้หมดอ่ะก็เพื่อนผมหลายคนเนี่ยเงินเดือนก็เยอะได้ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายก
ถ้าไม่ได้อยู่กับทักษิณไม่รับใช้คุณทักษิณนะมันไม่ได้ตำแหน่งพวกนี้หรอกถูกไหมเพราะงั้นผมก็อยากจะบอกว่าคุณทักษิณอย่าไปโทษใครมองตัวเองตักน้ำเนี่ยใส่กะโหลกแล้วชะโงกดูเงาว่าทั้งหมดเนี่ยคุณได้คนใกล้ตัวทั้งนั้นคนไว้ใจทั้งนั้นแต่ติดคุกไปเท่าไหร่อ่ะหนีไปเท่าไหร่อ่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรามองกันอย่างยุติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณหรอกคุณประยุทธ์วันนี้ก็เอาพวกทั้งนั้นแหละคุณป้อมก็เอาพวกทั้งนั้นแหละใช่ไหมมันถึงมีข่าวไงไม่ใช่ว่ารัฐบาลอื่นไม่มีเรื่องคอร์รัปชันนะรัฐบาลวันนี้ก็มีเรื่องคดีความคอร์รัปชันเยอะแยะถูกไหมฮะเพราะงั้นไอ้คุณทักษิณกับคุณยิ่งรักนี่เขาเรียกโกงใหญ่ๆเขาเรียกเล็กๆไม่เล็กๆคนอื่นทำหรืออะไรไปแต่อื่นๆใหญ่ๆนี่กูเอาหมดเอาง่ายๆนะตรงๆเลยนะคดีความที่ดินที่คุณหญิงอ้อไปประมูลอะแล้วได้เนี่ยแล้วทักษิณต้องหนีเพราะอะไรไม่ใช่ซื้อที่ดินแล้วติดคุกไม่ใช่ซื้อที่ดินผิดแต่คุณผิดเพราะว่าคุณเป็นนายกคุณเป็นข้าราชการการเมืองในกฎหมายมันห้ามแต่คุณเอาเอกสารที่คุณเป็นข้าราชการมันไปเซ็นด้วยไง มันก็ผิดที่เขาห้ามคุณรู้หรือเปล่าอะไรว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดผมถึงบอกว่าไอ้พวกผีเมื่อแป้งเนี่ยมานั่งอธิบายทักษิณดีอย่างนั้นทักษิณดีอย่างนี้ผมว่ามึงเนี่ยนะเกิดชาติหน้าเนี่ยมึงจะรู้เลยว่ามึงพูดหรือมึงโกหกเขาทักษิณมีส่วนดีไหมมีแต่ว่าในส่วนที่มันไม่ดีเนี่ยมันเสียหายกับบ้านเมืองเพราะงั้นตรงนี้ต่างหากแหละพวกคุณยังไม่สำนึกเลยไหนบอกว่าเป็นนักเคลื่อนไหวที่เขาเรียกว่าอะไรต่อต้านการเผด็จการต่อต้านการโกงชาติบ้านเมืองมึงอยู่กับใครอ่ะตระกูลนี้ทำอะไรอ่ะตระกูลนี้รวยเพราะอยู่รวยเหรอไม่ใช่ใช้ธุรกิจการเมืองทางนั้นเลยก็ฝากไว้ว่าเวลาคุณทักษิณพูดไม่มีทางที่จะพูดครบถ้วนมันจะพูดแต่มันดีอย่างเดียวแต่มันไม่พูดว่ามันเลวยังไงมันชั่วยังไงถ้าชาวบ้านเขาบอกมันเหี้ยยังไงวะเนี่ยหลายครั้งแล้วที่เขาออกมาพูดอ่ะแล้วพูดไม่หมดแล้วคนที่ไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์หรือว่าไม่ได้แบบศึกษาบริษัทการเมืองบ้านเราเนี่ยก็จะคิดว่าโอ้ก็จริงเนาะใช่นายกก็มีสิทธิ์ย้ายข้าราชการสิเป็นหน้าที่ของนายกก็อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ดูว่าเบื้องลึกไม่ได้รู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงเอาง่ายๆว่าคุณทักษิณแกพูดถูกอะแต่ถูกไม่หมดถูกไม่หมดอะแต่พูดส่วนที่ถูกพูดส่วนเดียวเอาง่ายๆเลยนะนักการเมืองที่เข้ามาด้วยความสมัครใจทำดีมันเป็นเรื่องหน้าที่เพราะคุณรับอาสาเข้ามาทำงานแต่คุณทำชั่วเนี่ยเอามาหักล้างความดีเอาความดีแบกล้างไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณมาบริหารประเทศไม่ได้มาเพื่อหาประโยชน์นะมาเพื่อรับใช้ประชาชนถ้าคุณรับใช้ประชาชนนั่นคือหน้าที่คุณจะต้องทำแต่คุณจะเอาความดีส่วนนี้ไปหักล้างความชั่วไม่ได้คนละเรื่องนี่จะประชาชนไทยที่เข้าใจผิดนะค่ะเราต้องคอยมาแก้อีกหลายเรื่องค่ะพี่เพราะว่าผมคิดว่าเราแก้ไม่หมดหรอกคือเวลาคนมันกระร่อนแล้วมันโกหกเนี่ยนะมันโกหกได้ตลอดเวลาเหมือนก่อนหน้านี้พูดเรื่องนโยบายค่าตัดต่อนโยบายยาเสพติดอ่ะก็ออกมาพูดนะว่าไม่มีคนตายแล้วก็มีเรื่องของคือเซตตักใบก็เลยออกมาพูดใช่ไหมว่าไม่เกี่ยวกับเขาเลยเขาไม่ได้เป็นคนสั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดง่ายๆนะคุณไปแก้ทักษิณไม่ได้หรอกเพราะมันก็จะกระร่อนและโกหกอย่างนี้ครอบครัวเขาก็ต้องบอกพ่อเขาดีผัวเขาดีใช่ไหมแล้วก็จะพูดหน้าสงสารนะอยากให้ผัวกลับมาอยากให้พ่ออยากให้พ่อกลับมาเป็นคุณตาคุณปู่แล้วหลานเจ็ดแปดคนแล้วตอนนี้เขาเก่งเขามีประโยชน์เมื่อก็เหมือนเอเปกอะเอเปกครั้งนี้นี่ผมต้องบอกตรงๆเลยนะผมวิจารณ์คุณประยุทธ์ตลอดมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะวันนี้เนี่ยเอเปกผลงานประยุทธ์สุดยอดโอ้คะแนนนี้ใช้ได้พุ่งสูงขึ้นเออทักษิณผมฟังทักษิณพูดนะทำนองว่าจะคิดแข่งกับผมก่อนหน้าที่จะประชุมเอเปกจะให้คิดแข่งกับผมทำนองว่าไม่ได้หรอกค่ะก็คุณประยุทธ์ใช้ตังค์อยู่เท่าไหร่พันกว่าล้านทักษิณใช้พันห้าพันกว่าล้านนะห้าพันกว่าล้านไม่เป็นไรมึงคอร์รัปชันกันหรือเปล่าใครคอร์รัปชันไม่รู้ทั้งสองรัฐบาลนี่แหละแต่วันนี้ของคุณประยุทธ์เนี่ยต้องยอมรับเขาเราไม่ได้มีอคติส่วนตัวคำว่าประยุทธ์แล้วเรามีอคติไม่วันนี้ถ้าถามว่าเอเปกมีผลดีไหมผมว่าไอ้ผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองได้นะผลประโยชน์เจ้าสัวได้ผมตั้งคำถามเนี่ยแล้วผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่อะไรบ้างแถลงมาสิ
ควรจะบอกให้รู้นะแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆได้หมดซาอุกำลังจะมาลงทุนใหญ่มากเลยนะทำอะไรทำให้ประเทศไทยเนี่ยภูมิภาคนี้เป็นพื้นที่ของพลังงานระดับอาเซียนซาอุลงทุนนะแล้วแค่เรื่องเดียวนะไอ้เมืองกำแพงอ่ะเมืองกำแพงเขา160กิโลเนี่ยใช้คนก่อสร้างเท่าไหร่อ๋อเรื่องแรงงานก็จะในในซาอุก็พี่ประจวบไซสารเนี่ยรวยขึ้นมาจากการส่งแมนพาวเวอร์ส่งคนทำงานไปแล้วคนงานเราฝีมือดีโดยเฉพาะเชื่อมนะการเชื่อมโลหะการเชื่อมบ่อน้ำมันการเชื่อมเก่งมากเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกง่ายๆว่านี่เป็นสิ่งที่คุณประยุทธ์ต้องอธิบายว่าแล้วคนระดับกลางล่างคนที่ลำบากเขาจะได้อะไรเอเปกนี่ได้แล้วกับเจ้าสัวนี่ยังไงก็ได้เขาจะซื้อทั้งโรงพยาบาลเขาจะสร้างทั้งโรงพยาบาลการท่องเที่ยวธุรกิจหลายอย่างนะแต่ว่าจะสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมยังไงเอาง่ายๆคุณชัดเราเห็นชัดๆเลยนะหนึ่งนะเม็ดเงินที่สะพัดตอนที่พวกมาประชุมเนี่ยเท่าไหร่สองนี่นะหลังจากประชุมแล้วเนี่ยก็รอส่งออกไว้ได้มากขึ้นไหมสามนี่นะที่ชัดๆก็คือว่ามีทัวร์มาเพิ่มไหมมีทัวร์มาประเทศนี้ภาพไหมและที่สำคัญที่สุดนะวัฒนธรรมไทยเผยแพร่ออกไปเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยนะคุณประยุทธ์ต้องมาใส่รายละเอียดและตัวเลขให้เขารู้ว่าทัวร์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่การลงทุนมาเท่าไหร่แล้วการลงทุนอย่างนี้สร้างงานเท่าไหร่รัฐบาลต้องอธิบายรายละเอียดถ้าจะอยากให้ประชาชนเข้าใจทำให้รายละเอียดผมไม่ต้องการให้คุณมาพูดว่ามันดีมันไม่ใช่แต่ประเด็นคือว่าหลังจากนี้ไปจะโกยยังไงจะทำให้คนที่เขาทำมาหากินเกษตรกรเอ่ยอุตสาหกรรมก็เหมือนกันไม่ใช่เกษตรสีเขียวอุตสาหกรรมควรจะเป็นสีเขียวด้วยถูกไหมแต่นี่ตัวสำคัญอย่างนี้หนึ่งการท่องเที่ยวได้แน่เพราะว่าผู้นำโลกนี่มาแต่ละคนเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใช่ใช่อันที่สองหัวโลกที่มึงพูดมาตั้งแต่สมัยคุณสมคิดอ่ะคุณจะทำยังไงให้เป็นครัวโลกครัวไทยสู่ครัวโลกถูก ไอ้ครัวไทยสู่ครัวโลกแล้วมึงทำอะไรให้มันเป็นครัวโลกล่ะเพราะวันนี้คุณก็เที่ยวเห็นไหมล่ะไอ้ลิเซลุงก็มาถ่ายรูปไอ้ที่แผนที่ประเทศไทยแล้วมีอาหารอยู่สี่ภาคเป็นอาหารไอ้เขาเรียกอาหารเบาๆเนี่ยไหมทั้งหมดเนี่ยไออาหารน่ะมันดีอยู่แล้วไม่งั้นมันจะดังไปทั่วโลกได้ไงสตรีทฟู้ดเนี่ยมันจะดังไปทั่วโลกได้ไงมาครองยังอยากไปแต่มึงกวาดล้างสตรีทฟู้ดกูไปหรือต้องเยอะอ่ะมาครองอยากไปเดินเยาวราชอยากไปกินสตรีทก็คนยังไงมาครองมันมานี่ไม่ใช่อยู่ๆไอ้คลองแข็งนี่มันจะไปเดินแสดงว่าเขาป้อนข้อมูลผู้นำประเทศเขาจะมีอยู่สองอย่างอยากจะมาอยากมาอะไรอยากมาที่ไหนอยากมากินอะไรอยากทำอะไรสองเนี่ยสถานทูตเขาต้องป้อนให้แล้วใช่ไหมไอ้มาคองมันต้องบอกอยู่แล้วอยากจะมาสตรีทฟู้ดที่เท่ๆที่มันอร่อยเนี่ยคุณดูเนื้อตรงข้ามซอยเขาเรียกว่าซอยทองหล่อนะเมื่อก่อนตรงนี้นี่ขายอาหารเยอะมากเลยผู้นำแบงค์ใหญ่ผู้นำบริษัทรถมาจะต้องมาเดินกินไอ้แผงลอยแต่วันนี้เนี่ยหมดแล้วนี่ไม่ได้คือฝีมือคุณประยุทธ์ไงแต่เวลาประชุมเอเปกมึงเสือกเอาอาหารมาให้เขากินแล้วอาหารที่มาครองอยากกินคุณคิดว่าประธานทิพดีฝรั่งเศสมันอยู่ๆมันจะไปเดินอย่างนี้เหรอถ้าไม่ใช่มันมีชื่อเสียงอะเขาถึงอยากมาดูไงเอาง่ายๆประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีอเมริกายังต้องไปโอตกอเลยนั่นแหละอ๋อใช่กัมลาฮาริสที่ต้องไปซื้อแบบประกูดมะนาวพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยที่จัดขึ้นบนโต๊ะนั้นมันไม่ใช่ของทั่วไปแต่เขาอยากไปดูของทั่วไปที่ประชาชนเขากินจริงๆอ่ะมันคืออะไรเขาไม่อยากดูจานด้วยถ้วยบนโต๊ะหรอกเพราะพาวเวอร์มันอยู่นู่นตลาดนู่นริมถนนนู่นคนที่เขากินกันทั่วถ้าเขาเที่ยวมาก็ลือที่เฮ้ยต้องไปที่ร้านนี้มันก็ลือกันไปนะไอ้ที่จัดบนโต๊ะเนี่ยถามว่าคนไทยจะเป็นกี่คนคนไทยก็ไม่รู้จักเลยนะคนไทยจะเป็นกี่คนคุณดูนะเชฟที่เป็นหัวหน้าทีมอ่ะชื่ออะไรเชฟชุมพลน่ะเหรอคะชุมพลใช่ไหมถ้าคุณคนลงไปหน่อยแม่เขาคือใครแม่ทำอาหารโคตรอร่อยเลยแล้วร้านเขาแก่เลยเหรอคะเชฟชุมพลคือลูกชายของเขานะร้านของแม่เขานี่พูดง่ายๆคุณลองไปกินอะไรกันไหมเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนี่อะไรเนื้อนะเดี๋ยวอะไรคะ
แกงเขียวหวานเนื้อมัสมั่นเนื้อแกงเขียวหวานเนื้อแล้วก็ใส่ไอ้พริกสวนอ่ะเล็กๆอ่ะโคตรอร่อยเลยร้านอยู่ไหนแม่เขานะแล้วร้านเขานะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นร้านอาหารมันเป็นบ้านเขาค่ะแล้วคนที่รู้เนี่ยจะเข้าไปกินที่นี่เนี่ยตั้งแต่ทั่วไปเลยค่ะแล้วคุณไปดูสิโคตรอร่อยเพราะนั่นเชฟชุมพลไม่ใช่อยู่ๆนี่แกไม่มีพื้นฐานคนทำอาหารจริงๆนะคุณนุกคุณชัดเขาสืบทอดเป็นตระกูลเป็นตระกูลเขาเป็นตระกูลฮะเป็นครอบครัวมาเลยพ่อแม่เหมือนแบบซึมซับแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดกันมาไม่ได้สอนในโรงเรียนนะสอนกันเองบางแห่งก็ดังเรื่องห่อหมกบางแห่งก็ดังเรื่องแกงเขียวหวานที่ว่านี่นะอะไรเนี่ยไปภูเก็ตแต่ใครสั่งอะไรน้ำพริกกุ้งเสียบเป็นไหมน้ำพริกกุ้งเสียบผมถึงบอกว่าคุณสนธิเนี่ยนะไม่ใช่ผมไปเชียร์อะไรคุณสนธิหรอกแต่แนวความคิดพี่สนธิดีมากแกบอกในอาหารเนี่ยประเภทอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างครัวเนี้ยว่าเก่งเรื่องแกงเขียวหวานเนื้อทำยังไงอ่ะลูกหลานจะทำต่อไหมถ้าลูกหลานไม่ทำต่อนะกทมชัดชาติทำไมไม่คิดจะเอาเขาเนี่ยสูตรของเขามาใช้เพื่อเผยแพร่แล้วก็ให้งบประมาณเขาเลยว่าซื้อสูตรมาแล้วถ้าเผื่อทำเป็นกล่องด้วยนะให้ได้มาตรฐานของแกงเขียวหวานจริงๆแล้วเผยแพร่ให้คนเขาทำกินทำขายกันผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่อนุรักษ์เขียวหวานอย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่เขียวหวานซีซัวคุณไปออสเตรเลียคุณไปประเทศอื่นผมไปเจอเนี่ยไม่รู้เขียวหวานหาอะไรของมันคนทำเป็นสิงคโปร์แต่ทำว่าไทยคูซีน uh-huh. ครัวไทยนะแต่เข้าไปไม่ใช่เขียวหวานหาอะไรมันใส่มะม่วงด้วยใส่ไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปไม่ได้ปฏิเสธว่าเขียวหวานแอปพลายได้แต่ไม่ใช่ต่างชาติเอาไปทำเละเอาง่ายๆนะของไทยนี่นะไม่มีการช่างตวงนะสมัยโบราณไม่มีการนะไม่มีใช้สายตาใช้ความรู้สึกใช้มือนะหยิบเท่านั้นหยิบเท่านี้ใส่ก่อนใส่หลังมันอยู่ที่ใส่ก่อนใส่หลังนะคุณชัดไอ้พระพิชช่างตวงวัดเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกเชื่อผมไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่มันต้องมีหลักมีฐานพอกันเหมือนผัดไทยอ่ะคุณยายอยู่ตรงสี่แยกสุทธิสารนะคุณยายแกผัดของแกเนี่ยอร่อยมากเลยผมไปตอนนี้แกไม่ได้ขายแล้วเมื่อก่อนนี้คนขับรถไปจอดคนรอกันเป็นแถวเลยนะแกผัดของแกใจเย็นมากแหละผมถึงบอกว่ารัฐบาลไทยหรือกทมหรือเมืองเจ้าเมืองเนี่ยในแต่ละจังหวัดมันต้องดึงเอาความอร่อยของแต่ละที่ออกมาแล้วก็เหมือนกับอาหารฝรั่งทำไมไม่ไปเอาคนที่เก่งด้านอาหารฝรั่งเนี่ยมาสอนนะครัวซองเนี่ยคุณสามารถทำอร่อยได้อาหารหลักๆที่ไปไหนก็จะเจอได้เปิดดินี่แหละง่ายนิดเดียวจะถ้าเอาความคิดคุณจะไปต่อยอดนะแต่ละภาคเลยนะตำรวจที่ว่าอาหารอะไรเด่นใช่แล้วให้ก็ทำโฮมสเตย์เลยแล้วก็โปรโมทอาหารชนิดนั้นเลยนักท่องเที่ยวมาก็ไปที่นั่นเลยปักที่นั่นกินที่นั่นรับรองดังไม่เกินปีก็อันนี้นะเจ้าสัวนะกับชาวบ้านจะอยู่ด้วยกันได้ได้เลยเช่นผมเห็นเจ้าสัวนี่ผมต้องชมเลย 7-Eleven ค่ะปลาหมึกปิ้งที่เราเห็นไหมขี่จักรยานแล้วเขาปิ้งค่ะสมุทรสงครามทำเป็นของชุมชนค่ะแล้วขายใน 7-Eleven โคตรอร่อยเลยน้ำจิ้มก็อร่อยเอาไปย่างนิดเดียวนะอร่อยมากแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็มีถ้าเผื่อเจ้าสัวทั้งหลายที่ทำอาหารเนี่ยคุณจะทำสูตรของคุณก็ได้แต่ไอ้สูตรชาวบ้านหรืออะไรที่เก่งๆคุณก็เอามาใส่กล่องแล้วก็ทำสตอรี่ที่มานะว่าไอ้นี่เป็นของใครจังหวัดไหนอร่อยคนเขาก็จะชื่นชมเจ้าสัวว่าหมายความว่าเราร่วมกันมีความเอื้ออาทรต่อกันก็จ้างสิบหมู่สมัยก่อนก็สายทอดเป็นตระกูลและอนุรักษ์กันมาอาหารก็ทำนองเดียวกันถ้า70กว่าจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะให้มันสร้างโฮมสเตย์ขึ้นมาแล้วก็ถูกใครถูกมันนี่นะแล้วก็โปรโมททั่วโลกเลยนะถ้าไปภาคนี้ต้องกินในนี่รับรองดังไม่เกินปีนึงญี่ปุ่นเหมือนกันนะ7-Eleven เนี่ยของญี่ปุ่นไม่เหมือนเมืองไทยผมจะบอกให้แต่ว่ามีเจ้าของ7-Eleven เขาเคยคุยกับผมว่าเอาสูตรมาจากญี่ปุ่นไม่จริงญี่ปุ่นนี่มันใช้วิธีไงสาหร่ายอ่ะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะผมซื้อยี่ห้อนี้เนี่ยที่
ที่นาโกย่ามันเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอร่อยคันผมนึกว่ามันเป็นที่เดียวกันจะซื้อได้หมายถึงในญี่ปุ่นอ่ะไม่มีนะคุณนุกคุณจะซื้อของนาโกย่าคุณก็ต้องไปในพื้นที่ของเขาใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเผื่อปตท.ซึ่งเป็นของรัฐเนี่ยนะแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นของเอกชนถ้ารู้จักทำอันเนี้ยมันไปได้ไกลหมดอ่ะเอาง่ายๆนะผลไม้ไปตำถิ่นนะถ้าคุณไปซื้อส้มจุกนะต้องไปที่จะนะอย่างเดียวใช่ไปที่อื่นไม่ได้มันเปรี้ยวมันไม่เหมือนกันหรือว่าคุณไปซื้อส้มแก้วในสมุทรสาครก็มีที่นั่นอีกอ่ะค่ะเพื่อนไม้จำถิ่นอาหารประจำถิ่นนี่โปรโมทสิครับเนี่ยเป็นแหล่งต้องโปรโมทแล้วให้เครดิตเขาต้นไม้ประจำถิ่นอาหารประจำถิ่นนี่นะโปรโมทเลยใช่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอย่าให้ไปนั่งดูอะไรบ้าเบอร์ขับเกลือบหรือไม่ต้องไปเปิดตีนก็ฟักทองในญี่ปุ่นอ่ะฤดูฟักทองนี่โอ้โหทุกคนต้องไปที่นี่แล้วมีหมดเลยตั้งแต่ซุปเอ้ยสารพัดเลยนะมีหมดนั่นคือฟักทองของญี่ปุ่นแต่รัฐบาลไทยไม่เห็นทำสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีเลยการโปรโมทที่จะให้ชุมชนเขายืนได้ไม่มีอย่าปล่อยที่จับเจ้าสัวเนี่ยมาจับมือร่วมกับชุมชนแล้วสนับสนุนทุกฝ่ายมันก็จะไปได้ก็จะรักกันน่ะถ้าคุณจะขายท่องเที่ยวต้องขายแบบนี้ไม่ใช่เปิดบาร์ตีสี่นักท่องเที่ยวจะมาผมไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยค่ะคิดได้เท่านี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องการเมืองกันค่ะตกลงนายกจะไปไทยรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าเมื่อเช้านี้ยอมพูดออกมานิดนึงแล้วนะคะว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ